สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเมนูทอดมันกุ้งนะครับนะวันนี้เราใช้กุ้งขาวนะครับแช่แข็งนะวันนี้เลือกใช้กุ้งขาวแช่แข็ง1กิโลนะครับเพื่อนๆจะซื้อแบบเบสก็ได้นะครับมันง่ายดีเนาะแล้วก็เบสอยากให้เขามีความเย็นอยู่นะครับเนี่ยยังเป็นแบบน้ำแข็งอยู่เลยนะครับละลายน้ำแข็งแต่ว่ายังไม่ได้ 100% ขนาดนั้นนะครับยังให้เขามีความเย็นอยู่เพราะเวลาเขาเอาไปปั่นนะครับวันนี้เราเลือกใช้เครื่องปั่นด้วยนะครับเขาจะทำให้เนื้อฟูขึ้นนะครับให้เขามีความเย็นอยู่เนี่ยจะช่วยเขาฟูขึ้นแล้วก็เนื้อเขาจะเด้งนะครับเวลาเอาไปทอดเนาะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะ1ครับมีเกลือนะครับ1ช้อนชาพริกไทยป่นนะครับ1ช้อนชานะครับน้ำปูนใสนะครับน้ำปูนใสตัวนี้เบสทำใส่ขวดไว้นะครับแล้วก็ให้เขาตกตะกอนเราตักตวงมา3ช้อนโต๊ะนะครับนะไข่ไก่1ฟองใช้แป้งมันฮ่องกงหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะครับครึ่งถ้วยตวงเดี๋ยวจะเรามาผสมกับตอนที่เราปั่นนะครับแล้วก็วันนี้กุ้งขาวนะเลือกใช้1กิโลหรือใครจะใช้กุ้งสดก็ได้นะครับกุ้งสดแกะเปลือกเอาเส้นกลางหลังออกนะครับนะให้เรียบร้อยเอาหางออกให้เรียบร้อยนะครับก็เอามาพักไว้เตรียมปั่นนะครับแล้วก็วันนี้น้ำมันนะครับน้ำมันปาล์มนะวันนี้แป้งที่เบสเลือกใช้นะครับเป็นแป้งของฟาร์มเฮาส์นะครับเกล็ดขนมปังนะเขาจะให้เกล็ดสวยดีนะครับมีความละมุนนะครับเวลาเคี้ยวเนี่ยเขาจะกรอบดีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเบสจะมาแนะนำส่วนผสมของการทำน้ำจิ้มบวยนะครับทอดมันกุ้งต้องคู่กับน้ำจิ้มบวยนะเรามีสูตรน้ำจิ้มบวยให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำน้ำจิ้มบวยกันได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำจิ้มบวยกันนะอันดับแรกนะครับวันนี้เราเลือกใช้น้ำบวยแบบนี้นะครับนะแบบนี้จะหาซื้อง่ายกว่านะถ้าเพื่อนๆทำเยอะก็ใช้บวย2ก้อนนะครับวันนี้แต่วันนี้เบสจะใช้บวยแค่ก้อนเดียวนะน้ำบวยนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับ100 ml นะครับนะตวงใส่ที่ตวงแบบนี้นะครับน้ำตาลทรายนะครับครึ่งถ้วยตวงน้ำส้มสายชูนะครับ1ส่วน3ถ้วยตวงครับอันนี้เป็นแป้งมันนะครับหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะ1ช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวจะมาละลายในน้ำอ่ะละลายให้ดูเลยนะครับแบบนี้วิธีการทำน้ำบวยไม่ยากนะครับใครที่อยากได้สูตรน้ำบวยนะเอาไว้ทานกับทอดมันกุ้งนะครับมันเป็นของคู่กันเนาะก็แบบนี้ได้เลยนะครับตักบวยนะครับใส่ชามอย่างนี้นะแล้วเราก็บี้นะครับเพื่อนๆบี้ให้ตัวบวยเขาแตกตัวนะครับใครที่อยากได้เนื้อละเอียดหน่อยก็คนให้เขาละลายแตกออกจากกันเลยนะครับเพราะเวลาเราเอาไปเคี่ยวในน้ำเนี่ยเขาจะได้เป็นสีสวยนะครับนะเป็นเยื่อสวยเนาะโอเคนะครับทำไว้แบบนี้เดี๋ยวเราเอาหม้อของเรามาตั้งได้เลยนะครับนำหม้อของเราลงมานะครับเติมน้ำส้มสายชูก่อนเลยอันดับแรกนะครับก็ตามที่เราตวงไว้นะครับน้ำตาลทรายนะครับใช้ช้อนคนนะครับก็น้ำจิ้มบวยนะครับสูตรนี้ก็ใครที่ไม่อยากซื้อแบบเป็นขวดนะครับสามารถทำทานเองได้นะก็จะได้กลิ่นบวยที่มันชัดเจนมากกว่านะครับแล้วก็ความหอมจากตัวน้ำบวยน้ำตาลเนี่ยจะชัดเจนกว่าแบบขวดนะครับน้ำบวยแบบขวดนะครับด้วยความที่เขาพาสเจอร์ไรซ์มาแล้วนะก็จะทำให้รสชาติของตัวบวยเนี่ยมันซอฟลงนะครับนะจะมีกลิ่นน้ำตาลที่มันชัดเจนนะครับแต่ว่าน้ำบวยที่เราทำเองเนี่ยจะหอมบวยนะครับแล้วก็น่าทานมากกว่าเวลาทานกับอาหารที่ทำใหม่ๆเนี่ยจะให้รสชาติที่ดีกว่านะครับหลายๆร้านที่เป็นร้านอาหารดังๆนะครับเขาก็จะใช้วิธีการทำเองนะจะทำให้รสชาติของทอดมันกุ้งเนี่ยน่าทานแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันครับให้ละลายแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันครับขั้นตอนนี้นะครับเปิดไฟเบอร์1นะครับนะเบอร์อ่อนเลยนะครับอ่อนๆเลยนะเราจะเคี่ยวให้น้ำตาลเขาละลายนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆหยอดแป้งมันลงไปนะครับกับน้ำบวยเนาะเพื่อนๆก็คนนะครับนะให้น้ำตาลเขาละลายไฟอ่อนๆนะครับตาลเริ่มละลายนะครับเราค่อยๆเติมแป้งมันของเราลงไปนะครับก็คนๆนะละลายน้ำแล้วก็ค่อยๆหยอดลงไปนะครับหยอดแล้วก็คนนะครับเขาก็จะทำให้หนืดขึ้นนะครับนะตัวน้ำจิ้มบวยของเรานะ
ค่อยค่อยหยอดลงไปนะครับเปิดไฟอ่อนๆนะเพื่อนเปิดไฟอ่อนหยอดที่เหลือของเราลงไปได้เลยนะครับเอาคนให้ละลายให้เข้ากันนะครับโอเคแล้วนะครับนะปิดไฟได้เลยเดี๋ยวเรารอให้เย็นนะครับแล้วก็ไปเทใส่ตัวน้ำบ๊วยของเรากันครับก็จะได้แบบนี้นะครับตัวน้ำเย็นลงนะครับเราตักแบ่งใส่ชามแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะชามผสมนะครับเพื่อนๆใช้ชามผสมนะก็เบสจะตวงสัก 3-4 ทัพพีแล้วกันเนาะสำหรับทานนะครับแล้วก็เราก็ตักบ๊วยนะคนให้เข้ากันนะครับเราก็จะได้น้ำจิ้มบวยนะครับรสชาติหอมแล้วก็เปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวหน่อยแล้วก็หวานนำนะครับเสร็จแล้วครับน้ำจิ้มบวยของเราตักแบ่งใส่ชามเล็กได้เลยนะครับเดี๋ยวซอยผักลงไปนิดนึงก็ได้นะครับนะเพิ่มสีสันน้ำจิ้มบวยครับเสร็จแล้วหลังจากที่เราทำน้ำจิ้มบวยเสร็จเรียบร้อยนะครับนะเมื่อกี้สูตรอร่อยมากนะครับนะฝากให้เพื่อนๆเอาไปทำทานนะครับเราเตรียมกุ้งของเรามาเลยได้เลยนะครับนะครับเอากุ้งใส่เครื่องบดนะครับวันนี้เบ๊ใช้กุ้ง1กิโลกรัมนะเดี๋ยวจะบด2รอบแล้วกันจะได้เนื้อเนียนๆหน่อยใส่ลงไปปิดฝานะครับกดปั่นได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรายกเครื่องปั่นของเราขึ้นนะแล้วก็ตักใส่ชามผสมได้เลยนะครับตักใส่ชามผสมของเราได้เลยนะครับก็แบบนี้นะครับเพื่อนๆเนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่ยังเป็นตัวอยู่เบ๊จะปั่นอีกรอบนึงนะครับนะกุ้งที่เหลือของเราใส่ลงไปได้เลยใครไม่มีเครื่องปั่นนะครับแนะนำให้สับเอานะสับหรือทุบนะครับทุบให้เนื้อเขาแหลกแล้วก็มาตำเอาก็ได้นะขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราปั่นกุ้งเนื้อเนียนเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะเราเอาน้ำแข็งนะครับใส่ถุงแบบนี้แต่ว่าเบสทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเนาะก็จะเป็นน้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดใส่ถุงนะครับแล้วก็เข้าช่องฟรีซไว้เราเอามาจุ่มไว้ในตัวกุ้งของเราแบบนี้เลยนะครับเพื่อรักษาให้อุณหภูมิของกุ้งเนี่ยเย็นอยู่ตลอดเวลาเนื้อเขาจะได้ฟูนะครับเมื่อกี้เขาผ่านเครื่องปั่นมานะครับทำให้ตัวเนื้อกุ้งเนี่ยเขาจะโดนความร้อนจากเครื่องปั่นนะก็เอาน้ำแข็งเนี่ยช่วยเขานะครับนะเอามาตั้งไว้ข้างๆในชามผสมของเราแบบนี้ได้เลยนะครับนะขั้นตอนถัดมานะครับใส่ไข่นะครับ1ฟองใส่ลงไปเลยไอ้ถุงน้ำอันนี้ไม่ต้องเอาออกนะครับค่อยๆใส่แป้งนะเพื่อนใส่แป้งมันของเราลงไปพริกไทยนะครับน้ำปูนใสหยอดลงไปนิดนึงนะครับค่อยๆทำไปนะครับเกลือนะครับนวดส่วนผสมของเราให้เข้ากันตีนะครับตีให้เขาฟูขนาดนี้เบสตั้งน้ำมันไว้แล้วนะครับน้ำมันที่น้ำมันปาล์มนะที่ว่าเราพูดถึงกันตั้งแต่ข้างต้นนะครับตอนแรกๆเนาะใส่แป้งของเราลงไปเพิ่มนะครับต้องใช้ถุงมือนะครับนะวิธีการทำตัวทอดมันกุ้งนะครับนะแนะนำให้ต้องมีถุงมือนะเพราะว่าถ้างั้นมันจะเละนะครับตอนนี้ก็กุ้งก็จะฟูขึ้นนะครับเพราะว่าเขาได้ความเย็นจากตัวน้ำแข็งเนาะก็ค่อยๆทำไปนะครับใช้แป้งมันฮ่องกงหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะครับนี่เนื้อเขาก็จะฟูขึ้นนะครับอย่างนี้เลยนะตัวทอดมันของเราเนื้อก็จะฟูเด้งสวยนะครับใส่แป้งที่เหลือของเราลงไปได้เลยหลังจากที่เราใส่แป้งจนหมดนะครับเราจะฟาดต่อ 5-7 นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับเบสเอา
กล็ดขนมปังนะครับใส่ถาดไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะปั้นเลยนะครับก็แต่งนะครับไอตัวชามผสมของเรานะครับให้มันดูสวยงามนะครับเมื่อกี้ตัวกุ้งไปเกาะตามตรงนู้นตรงนี้เยอะเลยนะครับนะขั้นตอนนี้นะครับเราใช้น้ำมันพืชนะครับนะเอามาไว้ข้างๆแบบนี้เวลานั้นเราใช้มือนะครับลูบ2มือแบบนี้นะครับลูบ2มือเลยนะครับแล้วก็จับตัวทอดมันกุ้งของเราขึ้นมานะครับปั้นเอาลงตัวแป้งไว้ได้เลยเดี๋ยวเวลานั้นเราจับเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับทอดได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนตรงหม้อทอดเลยนะครับเดี๋ยวปั้นแล้วเอาลงทอดเลยนะครับน้ำมันวอร์มไว้แล้วนะครับนะเดี๋ยวเบสจะลองเอาลงก่อนเนาะเจาะรูตรงกลางนะครับทอดมันกุ้งคลุกแป้งนะครับเก็บขนมปังเจาะรูตรงกลางครับเทคนิคคือต้องทำสดนะครับทอดมันกุ้งเนาะถึงจะเนื้อจะฟูนะครับแล้วก็ดูน่าทานเนาะทำคล้ายๆโดนัทนะครับเจาะรูตรงกลางแล้วเอาลงได้เลยไฟประมาณเบอร์2นะครับเพื่อนๆไฟประมาณเบอร์2วอร์มเบสวอร์มน้ำมันไว้ประมาณ10นาทีนะครับแล้วค่อยเอาตัวทอดมันนี่ลงทอดนะครับเดี๋ยวทอด4ชิ้นก่อนเนาะใช้ที่คีบนะครับไฟไม่แรงมากนะครับเตรียมภาชนะนะครับสำหรับใส่รองน้ำมันนะทอดให้เหลืองสวยเลยนะครับนี่เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าทอดมันกุ้งของเราฟูเลยนะครับนะฟูจนเน่งเลยนะครับนี่เนื้อแน่นเลยนะครับเด้งเลยใช้ระยะเวลาในการทอดประมาณ3นาทีนะครับนะน้ำมันนะครับร้อนเนาะไฟเบอร์2นะครับคุมไฟให้ได้นะเอาขึ้นได้เลยนะครับเอาขึ้นได้เลยเนื้อกุ้งเด้งมากเลยครับฟูนะครับนี่เป็นโดนัทเลยนะครับเอาลงอีกรอบหนึ่งนะครับทุกอย่างต้องเร็วนะครับเพื่อนๆนะตัวชามที่เอาไว้ใส่เกล็ดขนมปังก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับสำหรับใครที่อยากได้สูตรนี้ไปทำขายนะครับก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับนะอาจจะไม่ใช้กุ้งเยอะแบบของเบสก็ได้นะครับก็ผสมตามสัดส่วนนะครับที่ให้ไปเนาะแบ่งตามความพอดีนะครับแป้งนะครับก็ผสมเยอะหน่อยก็ได้นะครับนะไม่ต้องใช้เนื้อกุ้งเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับส่วนมาก1เสิร์ฟเขาจะใช้กันประมาณ6ชิ้นนะครับก็ตกอยู่ราวๆ180ถึง250บาทนะครับต่อจานนะที่เขาทำขายกันนะครับเวลาเพื่อนๆไปทานที่ร้านอาหารก็ไม่แปลกใจนะครับที่ราคาทอดมันกุ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับนะวิธีการทำก็หลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะแต่ทำทานเองก็จะได้เยอะนะครับตกอยู่ราวๆประมาณ12ชิ้นนะครับนะทำทานเองแต่ว่าชิ้นนี่แบบใหญ่มากเลยนะครับสำหรับวันนี้ทอดมันกุ้งของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเบสก็จัดใส่จานนะครับนะนี่อย่างนี้เลยนะครับสีต้องเหลืองทองแบบนี้นะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มบวยนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับนะทอดมันกุ้งก็จะฟูแบบนี้เลยนะครับเนื้อฟูเนี่ยตักเสิร์ฟมาใหม่ๆแล้วก็เอามาขึ้นจานเลยนะครับนะก็จะเสิร์ฟประมาณ 5-6 ชิ้นนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับนะเพื่อนๆก็เอาไปทำทานหรือใครจะไปทำขายก็ได้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรดีๆจากคลิปนี้นะครับไปปรับปรุงในการทำอาหารเนาะฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ